สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับในวันจันทร์ที่12มกราคม2558อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะนะครับมาดูการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้กันบ้างครับหลังจากที่ค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปวันศุกร์นะครับจะเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลดลงในขณะที่เปิดตลาดในช่วงภาคเช้าวันนี้เรายังคงได้รับในเรื่องของปัจจัยการปรับลดลงของระดับดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแน่นอนว่าช่วงเช้าปรับลดลงมาวันนี้ทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1522จุดครับส่วนการปรับขึ้นของสูงสุดในช่วงวันนี้นะครับเริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการปรับลดลงไปช่วงประมาณสัก10โมงนะครับไปจนถึง11โมงนะครับหลังจากนั้นพอดีดตัวกลับขึ้นมานะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดในระหว่างวันในครึ่งภาคเช้านี้ได้ที่ระดับ1537ทำให้ในภาคเช้านี้ยังคงสามารถยืนปิดตลาดอยู่ในแดนบวกได้นะครับล่าสุดตอนนี้บวกขึ้นมา 2.44 จุดครับระดับดัชนีอยู่ที่ 1,531.86 จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 21,724 ล้านบาทครับขยับมาดู5อันดับหลักทรัพย์กันบ้างนะครับ5อันดับหลักทรัพย์วันนี้ตัวที่นำมาแน่นอนหนีไม่พ้นสื่อสารครับวันนี้สื่อสารอย่าง True บวกขึ้นมาได้ประมาณ 2% หรือ30สตางค์นะครับราคาหน้ากระดานล่าสุดปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้า12บาท30สตางค์ในขณะที่ ITD ตามมาเป็นอันดับ2ครับวันนี้ปรับลดลงมา10สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด7บาท65สตางค์ส่วน iFX วันนี้ยังคงบวกแรงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวิ่งมาปิดตลาดในช่วงภาคเช้าบวกไปแล้วเกือบ 5% นะครับหรือประมาณ70สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด14บาท90สตางค์ครับส่วนปตท.วันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการกดดัชนีลดลงนะครับส่งผลให้ปรับลดลงมา2บาทนะคะหน้ากระดานล่าสุด336บาทและตัวสุดท้ายนะครับอันดับที่5คือ PE ครับบวกขึ้นมาแล้วถึง 12% นะครับหรือประมาณ20สตางค์ราคาหน้ากระดานอยู่ที่1บาท80สตางค์ครับขยับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้อยู่ทั้งในแดนลบแล้วก็แดนบวกนะครับวันนี้ค่อนข้างก้ำกึ่งผสมควรส่วนใหญ่จะคงอยู่ในแดนลบครับซึ่งตลาดแรกที่วันนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นอย่างหางเสียงวันนี้บวกขึ้นมา62จุดน่าจะมาจากกรณีในเรื่องของการปรับโครงสร้างของธุรกิจของมหาเศรษฐีของทางฮ่องกงนะครับส่งผลให้วันนี้หางเสียงบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยประมาณ62จุดครับที่เหลือปรับลดลงเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตทไทม์ลงมา 0.41 จุดไต้หวันลงมา37จุดจาการ์ตาลงมา30จุดตลาดหุ้นมาเลเซียลงมา6จุดและตลาดหุ้นโซนนี้ปรับลดลง3จุดครับฉะนั้นมุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงบรรยากาศที่เป็นแบบนี้กำหนดในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ไอราครับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับครับสวัสดีครับดูจากบรรยากาศในช่วงนี้ถือว่าไว้วางใจได้แล้วหรือยังครับคุณสมพงษ์ครับสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยครับดูโอเคขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเปิดแล้วก็ติดลบไปครับนะครับแล้วก็สามารถสวนขึ้นมานิดนึงนะครับเพียงแต่พอเคลื่อนตัวไปถึงใกล้ๆ 1,540 ครับนะครับซึ่งเป็นแนวต้านไฮเดิมนะครับก็เขามีแรงขายทำกำไรออกมานิดนึงนะครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับโดยภาพรวมแล้วหุ้นขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแรงครับนะครับเพราะว่าก็กระจายเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ได้กระจุกอยู่หมวดใดหมวดหนึ่งนะครับแล้วหุ้นกลุ่มน้ำมันเองก็น่าจะส่งตัวรับรู้กันไปหมดแล้วนะครับว่าไตรมาส4น่าจะขาดทุนกันเยอะนะครับแต่ว่าก็มีบางตัวที่ตีส่วนขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นตัว IRPC นะครับเพราะว่าเขามองกันว่าการที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยมันโอเคมันในช่วงแรกมันจะเผชิญกับการขาดทุนจากสต็อกนะครับแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะได้ใช้ต้นทุนที่ต่ำลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลดีต่อราคาหุ้นเขาเลยนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยก็ปล่อยกระโดดแบบรุนแรงนะครับก็ต้องดูทีละเรื่องด้วยนะครับว่าปิดโตบางตัวเนี่ยเองก็จะเป็นข่าวดีสำหรับราคาน้ำมันลดจะมีสองสเต็ปแรกก็คือขาดทุนจากสต็อกน้ำมันสเต็ปที่สองก็จะมีแคชโฟลว์มากขึ้นมีกำไรมีต้นทุนต่ำลงอย่างสมมติว่าเราบางตัวต้องต้นทุนในการสต๊อกน้ำมัน 3,000 ล้านก็จะเหลือแค่5,000ล้านเหลือ 3,000 ล้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงินสดในบริษัทด้วยนะครับครับภาพรวมดูดีนะครับถ้าเบรก1540ได้นี่จะเป็นสัญญาณซื้ออีกระลอกนึงนะครับแล้วไปมองกันจริงๆแถวประมาณ 1,600 นะครับครับมองจริงๆแถวระดับประมาณ 1,600 นะครับโอกาสแนวรับด้านล่างนี่มีจุดไหนสำคัญบ้างครับคุณก็ประมาณ 1,520 ประมาณเนี้ยครับไม่น่าจะลึกนะครับแล้วก็เริ่มออกมาชัดเจนคือในเดือนที่แล้วเนี่ยพอหุ้นน้ำมันมันลงเนื่องจากว่าต้องขาดทุนต่อน้ำมันทุกคนก็เลยไปคิดว่าการที่ราคาน้ำมันลงนี่เป็นปัจจัยวิกฤตอะไรอย่างประมาณนั้นเห็นบางคนมองกันนั่นเลยนะครับว่าวิกฤตน้ำมันกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีชัดเจนนะครับมีการประเมินออกมาแล้วนะครับว่าประเทศไทยในอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ราคาน้ำมันลงถ้าลงมาต่ำกว่า50เหรียญก็มีการคาดว่าGDP เราจะโตจากราคาน้ำมันเนี่ยไปถึงประมาณ 1.5% เลยนะครับโดยเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับครับ
ุณสมพงษ์ครับขออนุญาตดูเฉพาะกลุ่มปิโตรที่เมื่อกี้คุณสมพงษ์ยกตัวอย่างไปอันนี้จะถือว่ารับรู้ในเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4ที่จะมีการประกาศออกมาด้วยมั้ยครับรับรู้แล้วนะครับเราก็เริ่มมองแล้วครับมองแล้วปีนี้น่าจะดีสำหรับ IRPC นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นเทิร์นอราวด์นะครับอาจจะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงคือวันเสาร์ทางไอล่าเรามีสัมมนานะครับฟรีสัมมนาฟรีนะครับอยากให้ไปฟังข้อมูลนิดนึงนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บางเขนนะครับเอ้ยศรีปทุมบางเขนนะครับก็ลองจองผ่านเว็บไซต์ไอล่ามาก็ได้นะครับครับครับก็จะมีการพูดถึงแนวทางในเรื่องของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับมีทุกอย่างฮะสอนนิคเกิลภาพรวมตลาดโลกความผันผวนตลาดโลกหุ้นรายตัวครับทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคครบเลยนะครับครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงตลาดหุ้นไทยที่เป็นแบบนี้ครับคุณสมพงษ์ฮะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ทยอยเก็บได้แล้วหรือเปล่าครับใช่ใช่ผมมองค่อนข้างบูลลิชนะครับค่อนข้างบูลลิชแต่เพียงแต่ว่าการเล่นหุ้นมันจะเปลี่ยนไปจากนี้ห้าจากนี้จาก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเน้นในตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับครับแต่ตัวนี้เนี่ยเรามองกันว่ามันทีมการเล่นจะเปลี่ยนไปจะเล่นตัว SME เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงครับนะครับแต่มันก็ต้องดูด้วยบางตัวเขาแฝงมาเป็นหุ้นปั่นเหมือนกันต้องดูตัวปลอมด้วยนะอันนี้คุณสมพงษ์มีท็อปิกแนะนำบ้างไหมครับมีครับเรามีก็จะมีไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องต้นก็จะมีตัวทรูนะครับทรูยังคงรักต่อเนื่องนะครับแล้วก็มี IRPC นะครับก็ดูดีแล้วก็หุ้นเทิร์นดีมากๆก็ BMCL หรือไม่ก็เป็น BTS นะครับครับทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็นทรู IRPC BMCL BTS นี่ถือว่ากลับมาเทิร์นอราวด์ได้หมดเลยไหมฮะใช่ถือรับใหญ่เลยรับยาวเลยฮะสามารถถือลงทุนได้ด้วยนะครับครับผมครับครับถ้าประเมินอย่างตัว IRPC ที่มีการพูดถึงอันนี้มีการประเมินในเรื่องของราคาเหมาะสมหรือ Fair Value ไว้บ้างไหมครับก็อยู่ประมาณ3.80 3.90 3.80 3.90 นะครับครับยังมีแก๊ปอีกเยอะเลยนะฮะครับในขณะที่ True วันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยสำหรับมูลค่าการซื้อขายประเมินยังไงบ้างครับอ๋อ True ก็มองแนวต้านแรก13บาทนะครับครับประเด็นก็คือถ้ามันเบรกได้ต้องคือจะใครอยากขายก็ขายก่อนทำกำไรระยะสั้นมันจะเป็นอัตราที่แข็งแรงมากครับแต่ประเด็นก็ต้องตกลงกันว่าถ้ามันเบรกได้13.50 ก็ต้องซื้อคืนนะครับก็สามารถไปได้ไกลมองกันถึง16-17บาทเลยนะครับครับนะครับถ้าอยากขายแล้วลงมาซื้อกลับก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดขายต้องไปต่อนี่ฮะห้ามเสียของนะครับครับก็เก่งกำไรทั้งในระยะสั้นได้แล้วก็เล่นรอบใหญ่ในระยะยาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับใช่ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสมพงษ์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองของคุณสมพงษ์นะครับประเมินในช่วงนี้แน่นอนว่าขึ้นไปทดสอบวันนี้ระหว่างวัน 1,540 ปะทะแรงขายนะครับยังไม่ผ่านแต่ว่าถ้าผ่านไปรอบใหญ่ๆยังคงมองเป็น bullish นะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังคงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้ถึงระดับ 1,600 จุดในขณะที่แนวรับน่าจะไม่หลุดจากที่ระดับประมาณ 1,520 จุดส่วนท็อปพิกวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าแนะนำไว้4ตัวนะครับหนึ่งในนั้นมี True IRPC BMCL แล้วก็รวมไปถึง BTS ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นเทิร์นอราวด์ทั้งหมดแนะนำอย่างที่2ตัวครับ True ยังคงประเมินไว้ว่าจะเจอแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ13บาทถือว่าเป็นแนวต้านแข็งแกร่งแต่ว่าทั้ง4ตัวนี้ยังคงสามารถซื้อลงทุนในระยะยาวได้ยังคงเล่นในรอบใหญ่ได้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมอดิษฐ์ประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ